ประเด็นร้อนๆที่ขอนแก่นกับมิสเตอร์ไม่ได้โม้คุณสมรักคำสิงห์นะฮะแล้วอย่างที่บอกไปมันบานปลายถูกแตกออกมาเป็น2คดีคดีแรกคุณสมรักทำอนาจารเด็กอายุต่ำกว่า18หรือเปล่ากับ2ก็คือเด็กอายุแค่17เข้าไปในสถานบันเทิงเข้าไปในผับบาร์ได้ยังไงคุณผู้ชมครับล่าสุดทางเจ้าของสถานบันเทิงเองเอาคลิปนี้มาเปิดให้กับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีดูแล้วก็ยืนยันว่าเขามีการตรวจเข้มตั้งแต่หน้าร้านเลยขอดูบัตรประชาชนหมดซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยกับทางด้านของทีมงานกล่าวเห็นไหมเป็นคนบอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาจริงๆเขาตรวจเข้มเพราะเขารู้ว่าเขาลงทุนเยอะลงทุนเยอะเขาก็ไม่อยากเสียหายกับเรื่องน้อยๆประเภทแบบเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาใช้บริการ20ปีมาใช้บริการแบบนี้เด็กคนนี้17ปรากฏว่าเขาก็ขอตรวจแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดเขาเอามาให้สื่อมวลชนดูว่านี่ไงพอขอตรวจเด็กคนนี้ก็ยื่นโทรศัพท์ให้ดูเขาบอกมันเหมือนเป็นทริคของบรรดานักท่องเที่ยวที่อยากเที่ยวอ่ะคือทำเป็นไม่ได้เอาบัตรตัวลืมแต่ว่าถ่ายรูปเอาไว้นะเพราะมันเป็นรูปในโทรศัพท์มือถือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเหมือนหรืออาจจะมีการไปแก้หรือเปล่าหรืออาจจะปลอมคือมันดูไม่ชัดเจนแต่ที่แน่ๆกระกาดเนี่ยตรวจอย่างชัดเจนซึ่งเจ้าของร้านเอามาตอนไหนเอามาตอนตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเลยเพราะเอาจริงๆผับของตัวเองถูกโจมตีอย่างหนักเลยนะตั้งแต่เมื่อวานนี้รวมไปถึงไม่ได้ถูกโจมตีแต่เพียงอย่างเดียวมีการกล่าวหาไปถึงขั้นว่า1ผับนี้ใหญ่โตเนาะให้อนุญาตให้เด็กเข้ามาเที่ยวก็ได้2ผับนี้ใหญ่โตเนาะแม้แบบคุณสมรักเป็นหุ้นส่วนหรอ3ผับนี้ใหญ่โตเนาะตำรวจแตะไม่ถึงแล้วพอมีการพูดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยลามปามมาถึงขั้นว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปล่อยปะละเลยเดี๋ยวจะสั่งปิดถ้ามีการปล่อยให้เยาวชนเข้าไปเที่ยวจริงร้อนถึงเจ้าของสิลุกขึ้นมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองว่าร้านของตัวเองตรวจบัตรประชาชนลูกค้าทุกคนเอาคลิปแล้วเปิดคลิปให้ดูแบบเมื่อกี้เลยที่สำคัญพูดโอดครวญเลยว่าผมมาลงทุนเยอะไม่ทำอะไรที่มันล่อแหลมเสี่ยงผลกระทบต่อร้านแบบนี้หรอกร้านผมเป็นสถานที่ที่ให้บริการที่คนเนี่ยอยากจะมาเที่ยวพอคนมันอยากจะมาเที่ยวอ่ะมันก็ทำทุกวิถีทางให้ตัวเองได้เข้ามาเที่ยวแม้ว่าจะอายุไม่ถึงเกณฑ์เขาบอกเขาไม่ได้ว่าน้องนะแต่หลายๆคนชอบเป็นอย่างนั้นผมก็ตรวจทุกครั้งมันก็มีเล็ดลอดมาปัจจุบันลูกค้าเข้ามาในร้านชอบอ้างบางคนนะชอบอ้างว่าลืมบัตรประชาชนอุ้ยแต่ถ่ายรูปไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ยื่นโทรศัพท์มือถือให้กาดดูถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงตามบัตรอันนี้ก็สามารถเข้าไปในร้านได้ประเด็นแรกเขาตรวจและให้หลักฐานดูประเด็นที่2เอาใบผู้ถือหุ้นมาให้ดูเลยสมรักคำสิงห์ไม่ใช่หุ้นส่วนของร้านไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดเลยเรื่องที่ลงข่าวกันทั้งสมรักเป็นหุ้นที่นี่นะครับทั้งเรื่องกาดบอกว่ากาดผมเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งหาลูกค้าส่งเด็กอะไรเงี้ยอันนี้ผมขอแก้ข่าวนะครับพนักงานร้านผมไม่มีการทำตัวแบบนั้นพนักงานร้านผมอบรมตลอดเขาจะไปลึกซึ้งขนาดไหนอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ว่าผมเห็นน้องเขาไหมผมเห็นเขายืนที่โต๊ะเขามาขอถ่ายรูปเซลฟี่อย่างที่สมรักให้ข่าวนะครับมาขอถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็คุยกันจะถูกคอกันหรืออะไรแล้วแต่ก็ชวนกินเหล้าอยู่ชวนยืนอยู่ที่โต๊ะนั่นแหละก็ชงเหล้ากินก็ประมาณนั้นแต่เรื่องอย่างนั้นผมไม่ทราบแล้วแล้วสิ่งที่เจ้าของผับออกมาพูดอีกประเด็นนึงคือกรณีของคุณสมรักมาที่ร้านเห็นเลยว่าน้องที่เป็นเด็กอายุ17แล้วคือทำบัตรประชาชนไม่ได้เอามาแล้วก็ให้ดูในมือถือแทนเนี่ยมีการเข้าไปขอถ่ายรูปกับคุณสมรักชงเหล้าดื่มกินกันแล้วในผับนะไม่มีการลวนลามเพราะถ้ามีการลวนลามเกิดขึ้นกาดเขาจะเข้าช้าทันทีกาดทุกคนอบรมมาอย่างดีดูแลลูกค้าอยู่แล้วการที่ตอนนี้สุดท้ายมันไปจบลงข้างนอกของร้านอันนี้ร้านไม่เกี่ยวแต่ประเด็นคือกลายเป็นว่าพอมันเกิดเรื่องบานปลายขึ้นมาร้านซวยไปด้วยเลยซึ่งเอาจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยกาดของร้านคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคือเขาก็อยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของร้านเขาบอกแบบนี้กาดบอกว่าวันนั้นผมเป็นคนตรวจบัตรประชาชนน้องผู้เสียหายจริงครับตอนเวลาประมาณ3ทุ่มเกือบ4ทุ่มตอนตรวจบัตรก็ตรวจตามมาตรการแบบคนต่อคนซึ่งน้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้ผมดูแบบเป็นการถ่ายเอาไว้ในมือถือผมตรวจสอบเลขตามบัตรอายุพ.ศ.เกิด
ชื่อที่อยู่รูปพรรณสันฐานทุกอย่างก็ถูกต้นหมดโดยเฉพาะพ.ศ.ของบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กคนนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะในบัตรนะน่าจะเป็นพ.ศ. 2546ตอนนั้นลูกค้าค่อนข้างเยอะผมก็ไม่ทันสังเกตว่าผู้เสียหายมีอาการเมาก่อนอยู่แล้วหรือเปล่าคือตามผมก็ทำงานตามปกติมันไม่มีอะไรผิดสังเกตหลังจากที่น้องเข้าไปในร้านผมก็ไม่เห็นอีกเลยเพราะผมเป็นกาดนอกร้านแต่ในร้านมีกาดอีกชุดอยู่ด้านในคอยดูแลความเรียบร้อยของร้านตลอดจนกว่าร้านจะปิดผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีการแก้พ.ศ.เกิดในบัตรประจำตัวประชาชนไหมแต่ว่ารูปอ่ะมันตรงกับหน้าไงตรวจตามมาตรการที่ว่าต้อง20ปีบริบูรณ์ก็คือถูกต้องทุกอย่างรูปพรรณสันฐานทุกอย่างตรงก็เลยอนุญาตให้เข้าได้ครับเพราะว่าทางเจ้าของร้านของผมเข้มงวดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วครับถ้าหลุดลอดเข้าไปพวกผมก็มีปัญหาเหมือนกันก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วครับไม่มีความผิดปกติแล้วครับก็คือตามดูรูปพรรณสันฐานสอบถามข้อมูลต่างๆในโทรศัพท์ตัวนั้นของข้อมูลของน้องก็คือน้องตอบได้ทุกอย่างรูปพรรณสันฐานทุกอย่างเป๊ะสัดส่วนทุกอย่างได้ครับแล้วก็อนุญาตให้เข้าได้อย่างนี้ครับอะไรงี้ก็ต้องถามกลับไปว่าเจตนาของเด็กที่ตั้งใจอายุยังไม่ถึงแต่อยากจะเข้ามาเที่ยวผับแล้วมีการปลอมแปลงภาพบัตรประชาชนในโทรศัพท์มือถือหรือไม่คุณผู้ชมครับมันก็ต้องไปสืบสาวราวเรื่องกันต่อเพราะผับเองเขาก็บอกว่าเขาก็ซวยไปด้วยแล้วหลังจากที่มีการแถลงข่าวเสร็จคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะเพื่อนเจ้าของร้านเนี่ยวิดีโอคอลพูดคุยกับคุณสมรักคำสิงเลยแล้วจังหวะที่คุณสมรักเห็นว่ามีทีมข่าวอยู่แกตาสายทิ้งเลยลองดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยอันเพื่อนจากว่าน้ำให้กำลังใจเพื่อนสีให้กำลังใจแอบพี่โชว์หน้าได้ไหมอ่ะออกมาเจอนักข่าวได้ไหมอ้าวอ๋อคือก็เข้าใจคุณสมรักกันเนาะว่าแกก็คงเครียดแล้วคงคือแกบอกว่าตั้งทนายคงทนายความแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะพูดอะไรออกมาหลังจากนี้มันจะมีผลต่อรูปคดีทั้งนั้นก็เลยตัดสินใจวางโทรศัพท์ไปแต่แกบอกว่าหลังจากนี้ถ้าอยากจะคุยกับแกจริงๆก็คุยผ่านทนายก็แล้วกันแต่ว่าอย่างไรเสียค่ะเด็กก็ได้เข้าไปในผับแห่งนี้แล้วและตามกระบวนการทางกฎหมายถือว่ามีความผิดไหมอันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบแน่นอนล่าสุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเองคุณชาญชัยศรศรีวิชัยเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ต้องแบ่งเป็น2ประเด็นอย่างที่พี่โจ๊กบอกนั่นแหละแต่ในส่วนของการลงโทษร้านก่อนก็แล้วกันการจะสั่งปิดหรือว่าสั่งลงโทษทางร้านคุณชาญชัยบอกว่าต้องมีหลักฐานชัดเจนก่อนว่าทางร้านปล่อยปละละเลยไหมถ้าปล่อยปละละเลยก็จะโดนตั้งแต่กรณีอนุญาตให้มีผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการและตรวจสอบการจำหน่ายสุราให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีรวมถึงการเปิดร้านเกินเวลาเพราะเอาจริงๆนี่อันนี้วันไปตรวจสอบนะวันเที่ยวก็อีกวันแต่ดิวันไปตรวจสอบเมื่อวานเขาบอกแบบนี้เพราะเอาจริงๆเปิดถึงตีสองไงเออแต่ว่าทางร้านก็ออกมาแก้ตัวว่าเด็กไม่ได้เข้าไปในร้านแต่คุณสมรักยืนยันว่าเจอกันในร้านคุยกันที่โต๊ะแล้วก็ดื่มกันที่โต๊ะอันนี้คุณชาญชัยบอกเพราะนั้นเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดเลยแล้วคุณชาญชัยบอกว่าถ้ามันมีหลักฐานมัดแล้วแสดงว่าร้านปล่อยปะละเลยทุกอย่างต้องชัดเจนต้องมีการตรวจสอบเพราะไม่ใช่ว่าจะปิดก็ปิดได้ทันทีมันต้องสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งโทษอาจจะแค่สั่งปิดชั่วคราวสัก5วันหรือกรณีมีการสั่งปิดจากหลักฐานที่ร้านโดนลงโทษอันนี้มันก็ต้องไปดูความหนักเบาส่วนเรื่องคดีความที่ตัวของคุณสมรักไปข้องเกี่ยวกับเด็กอายุ17อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตำรวจต้องไปดำเนินการ